ฮีเฮียในที่สุดแม่งก็ได้ดูร้อยสัตว์เอ้ยทุกคนถูกผมหลอกเพราะผมเหงารายการนอนหนังรีวิววันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่องโจ๊กเกอร์ฮีเฮียในที่สุดแม่งก็ได้ดูร้อยสัตว์เอ้ย คือต้องบอกก่อนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมรอคอยเฮียแล้วการรอเฮียนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะกูตื่นเต้นและกูอยากดูมากความรู้สึกผมมีอย่างเดียวคือภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยไม่ควรดูคนเดียวเว้ยพอผมคิดได้แบบนั้นปั๊บนะกูตัดสินใจเลยมีตติ้งเช็ดแม่มีตติ้งแม่งเลยคือกูเหงา จริงๆโปรเจกต์นั่นแหละทุกคนถูกผมหลอกให้มาดูเป็นเพื่อนเพราะผมเหงาแต่ไม่หลอกฟรีคนอย่างท็อปหนอนหนังไม่มีวันหลอกฟรีเลี้ยงแม่งเลย หนังเรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยผมเลยแม่งตัดสินใจเลยจะชวน10คนมาดูพร้อมผมดูฟรีสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมนี่คือหลังจากดูจบปั๊บแล้วก็มีตติ้งพูดคุยกันไปเสร็จผมก็มาถ่ายต่อเลยนะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณครับผมขอขอบคุณที่ทุกคนไว้ใจที่เลือกผมเป็นช่องรีวิวหนังที่ชอบอ่ะมาเข้าเรื่องดีกว่าความรู้สึกหลังดูวันนี้หนังเรื่องโจ๊กเกอร์ไว้ไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้สัตว์ต๊อดฟิลิปทำเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือวอลควีนฟีนิกซ์ทำไมผมขึ้นรูปนี้รู้ไหมผมชอบสีหน้าแบบนี้ที่ฟอร์ควีนฟีนิกซ์ดีไซน์ออกมาที่สุดเลยอึ้งชิบหายเลยว่าอู้หูวอร์ควีนฟีนิกซ์แม่งตีโจทย์แตกเฮี้ยวอร์ควีนฟีนิกซ์ได้รับโจทย์จากตัวผู้กำกับคือต๊อดฟิลิปว่าต้องรับบทเป็นโจ๊กเกอร์ก็ได้ข่าวมาบ้างในกรณีที่ว่าตัววอร์ควีนฟีนิกซ์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสกับตัวละครตัวนี้มากในเรื่องของการที่ทำยังไงก็ได้ให้กูเป็นโจ๊กเกอร์ให้ได้คือถ้ากูไม่สามารถสวมตัวเป็นโจ๊กเกอร์ได้อย่างสนิทกูจะไม่เล่นหนังเรื่องนี้เด็ดขาดนี่คือ motivate ของวอลควินฟีนิกซ์นะสิ่งที่วอลควินฟีนิกซ์เลือกที่จะเป็นตัวตัดสินเบื้องต้นว่าเฮ้ยกูพร้อมหรือยังกับตัวละครโจ๊กเกอร์ที่กูจะได้รับเขาใช้ตัวตัดสินคือเสียงหัวเราะคือไอ้หัวเราะเนี่ยตอนที่ผมดูเทเลอร์เนี่ยผมยังไม่รู้เหี้ยอะไรเลยเว้ยผมเลยพูดไปแบบนั้นแต่พอหลังจากดูเทเลอร์มาเนี่ยผมก็ได้ไปสืบหาข้อมูลเพิ่มคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเสียงหัวเราะตรงนั้นน่ะตัววอลควีนฟีนิกซ์เรฟเฟอเรนซ์จากคนที่ผิดปกติคือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาจะเป็นคนที่หัวเราะในช่วงอารมณ์ที่ไม่ควรหัวเราะไอ้เหี้ยคุณต้องไปดูตัวละครโจ๊กเกอร์ที่วอลควีนฟีนิกซ์ดีไซน์ออกมานี่คือแบบไอ้เหี้ยคือผมให้คำหนึ่งเว้ยถ้าถามถ้ามีคนถามว่าโจ๊กเกอร์วอลควินฟีนิกซ์กับโจ๊กเกอร์ของฮีทเลดเจอร์ตัวไหนแม่งเจ๋งกว่ากันเอางี้ดีกว่าถ้าถามตัวไหนเจ๋งกว่ากันเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยอย่าเทียบเพราะว่าแม่งมันสุดกันคนละแบบอะเราต้องมองอย่างนี้ด้วยเว้ยว่าตัวละครฮีทเลดเจอร์ภาพยนตร์ที่ฮีทเลดเจอร์ได้ไปสวมบทบาทเป็นโจ๊กเกอร์เนี่ยไม่ใช่หนังเดี่ยวของเขานึกภาพป่ะคือ The Dark Knight ซึ่งมันมีตัวละครแบทแมนที่หนังต้องให้ความสำคัญด้วยผิดกับโจ๊กเกอร์ภาคนี้ที่ภาพยนตร์แม่งให้ความสำคัญกับโจ๊กเกอร์ 100% พูดงี้ดีกว่ากว่า 90% น่ะหนังทั้งเรื่องอะเห็นแต่หน้าวอลควินฟีนิกซ์ตลอดเวลามันต่างกันนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโจ๊กเกอร์ที่วอลควีนฟีนิกซ์เล่นเนี่ยพวกเราจะได้เห็นอะไรที่มากกว่าพอมันได้เห็นอะไรที่มากกว่าปั๊บส่วนตัวผมนะไอ้เหี้ยฮีทเลดเจอร์ผมไม่ได้นอกใจฮีทเลดเจอร์เว้ยแต่ผมรู้สึกว่าโหไอ้เหี้ยโคตรชอบเลยอ่ะโจ๊กเกอร์ที่วอลควีนฟีนิกซ์เล่นเนี่ยไอ้เหี้ยดีมากอ่ะตัวละครนี้เล่นยากมากผมขอพูดหนึ่งเรื่องนะคือตอนที่ผมดูตอนที่รีแอคชั่นเทเลอร์ผมพูดไปแล้วแล้วตอนเนี้ยก็จะขอพูดอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องการแสดงของวอลควินฟีนิกซ์ผมบอกแล้วว่าตัวละครโจ๊กเกอร์เนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่
เล่นอะไรตรงทุกครั้งที่เป็นโจ๊กเกอร์นัยยะมันต้องแฝงคือโจ๊กเกอร์เป็นตัวละครที่สะท้อนก็อตแธมโจ๊กเกอร์มันพังเพราะก็อตแธมมันพังโจ๊กเกอร์จึงเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนก็อตแธมออกมานึกภาพว่าก็อตแธมคือเมืองคนบาปแล้วโจ๊กเกอร์คือคนที่ห่วยที่สุดพังที่สุดณปัจจุบันเนี่ยชีวิตกูแม่งซามที่สุดคำว่าซามที่สุดใช้ไม่ถูกกาลเทศะมากนะต้องใช้คำว่าชีวิตกูแม่งเละที่สุดอะณวันเนี้ยจริงๆตัวละครอาร์เธอร์ผมขอให้คำเดียวคุณลองสังเกตดูดีๆว่าตัวอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวละครที่โคตรจะใสเลยเป็นตัวละครที่ณตอนนั้นน่ะอายุไม่น้อยแล้วนะแต่ยังล่าฝันยังคงมีความฝันยังคงมีความหวังซึ่งคำว่าใสของผมเนี่ยไม่ใช่ไร้เดียงสาจริงๆคนอย่างอาร์เธอร์สตาร์ทจากการมองโลกบวกแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้เป็นอย่างที่เทเลอร์มันนำเสนอออกมาคุณต้องไปดูเองผมกล้าพูดว่าหนังเรื่องนี้ทุกคนที่กำลังจ้องหน้าผมอยู่เนี่ยหาเวลาไปดูซะคุณชอบไม่ชอบไม่แปลกถ้าคุณไม่ชอบโจ๊กเกอร์เรื่องนี้แล้วมีคนมาด่าคุณอ่ะคุณไม่ต้องไปใส่ใจผมพูดหลายครั้งแล้วว่ามันแค่หนังเรื่องนี้มันไม่ได้คุยกับคุณภาษาของคุณกับหนังมันไม่ตรงกันเท่านั้นเองใครที่มาดูถูกคุณว่าโอ้ยมึงหาว่าหนังโจ๊กเกอร์ห่วยเหรอไอ้เชี่ยมึงมันอ่อนมึงกลางเนี่ยคุณอย่าไปสนสิ่งที่คุณต้องสงสารคืออะไรรู้ป่ะคือคนที่มาด่าคุณน่ะน่าสงสารเพราะว่าทัศนคติเขากำลังป่วยอยู่แต่คงน้อยกว่าอาร์เธอร์คือเอางี้นะถ้าพูดว่าในโลกใบเนี้ยยังมีใครป่วยได้มากกว่าอาร์เธอร์ไหมพูดเลยไม่มีไอ้เชี่ย ต้องบอกอีกอย่างนึงคือผมว่าหนังเรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยน่าจะมีคนอยากรู้ในมุมนี้แน่เลยคือมันอาร์ตไหมพี่หนังเรื่องนี้อาร์ตมากไหมพี่พอมันอาร์ตปั๊บมันส่งผลอะไรรู้ป่ะผมว่าเกิดอีกคำถามต่อมาเลยคือดูยากไหมพี่ต้องตีความเยอะเปล่าพูดเรื่องพาราไซต์ก็ได้หนังพาราไซต์ผมมองว่าเป็นวิธีการพยายามเล่าหนังอาร์ตที่เข้าถึงคนในหมู่มากให้ได้มากที่สุดผมอยากจะบอกว่าโจ๊กเกอร์คือทางเดียวกันเลยเว้ยแต่ถ้าพูดถึงความลึกลับซับซ้อนความมิสเตอรี่ความอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพาราไซต์แม่งมากกว่าเพราะจริงๆมันด้วยชองมันด้วยแหละหนังเรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยมันไม่ได้ไปทางแบบมิสซิลี่ออกทริลเลอร์ออกอะไรอย่างเงี้ยมากนึกภาพไหมครับซึ่งพาราไซต์มันไปทางนั้นแต่หนังเรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยมันจั่วตัวเองว่ามันคือดราม่าพอมันเป็นดราม่าปั๊บสิ่งที่ดราม่าต้องทำคือรู้ป่ะดึงอารมณ์คุณเว้ยสิ่งที่หนังเรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยพยายามทำตลอดทั้งเรื่องเลยนะคือพยายามกระชากอารมณ์คุณออกมาให้ได้มากที่สุดเลยอ่ะเอาง่ายๆคือใครที่สภาพจิตใจไม่ปกติคำว่าไม่ปกติคือเป็นคนเซนซิทีฟง่ายพูดงี้ดีกว่าใครที่เป็นคนเซนซิทีฟง่ายใครที่เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายผมไม่ขอห้ามแล้วกันเพราะว่าบางคนกูเป็นคนอ่อนไหวจริงกูอยากดูมากก็ไปดูนะครับแต่ระวังไว้นิดนึงเพราะหนังเรื่องนี้ตัวทอดฟิลิปและวอลควินฟีนิกซ์เนี่ยเขามีโกในการกระชากอารมณ์ของคุณเพราะฉะนั้นเขาทุ่มสุดตัวในการที่จะดึงอารมณ์คุณออกมาให้ได้อะเขาเล่นกันทุกท่าเลยที่มันจะสามารถดึงอารมณ์คุณกระชากอารมณ์คุณออกมาให้ได้อะเขาทำทุกท่าทุกวิถีทางแล้วมันสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอันตรายต่อคนที่อ่อนไหวง่ายขอพูดอีกอย่างนึงเทคนิคไอ้สัตว์เอ้ยถ่ายดีเหี้ยผมยังไม่ได้หาข้อมูลนะว่าใครเป็น DP และใครเป็นคัตติ้งเดี๋ยวค่อยไปพูดกันตอนโคตรสปอยแล้วกันแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยผมชอบการดีไซน์ช็อตเฮี้ยงามคือมันกำลังดีสำหรับผมเลยอะผมรักจังหวะคัตติ้งในหนังเรื่องโจ๊กเกอร์นี่ชิบหายเลยอะมันไม่ทิ้งเกินไปมันไม่บิวอัพมากเกินไปแต่ผมพูดเลยหนังเรื่องนี้ไม่เต็ม10ผมเพราะจังหวะการนำเสนอบางอย่างเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆให้ในความรู้สึกนี่แหละว่าอะไรบ้างแต่จะไม่พูดให้เห็นภาพเพราะว่ามันมีคนที่ยังไม่ได้ดูและดูความรู้สึกหลังดูความรู้สึกหลังดูคอนเซ็ปต์คือจะไม่สปอยผมจะไม่สปอยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยผมไม่สิบเพราะการนำเสนอบางอย่างเดี๋ยวค่อยไปสู่ตัวคะแนนแต่เรื่องคัตติ้งช็อตดีไซน์คุณต้องไปดูเองเจ็บแม่งามมันงามอะอย่างนั้นเลยอะเหมือนคุณเจอแบบสเต็กชั้นดีอะวัตถุดิบคือเรื่องไงเป็นสเต็กชั้นดีเชฟแม่งมือดีอีกแล้วแม่งลูกมือต่างๆอ่ะลูกมือทุกคนเครื่องปรุงต่างๆอ่ะแม่งมันดีแล้วพอมันรวมกับสเต็กที่เขาเรียกว่าสุกกำลังได้ที่
ข้างนอกเกรียมหอมกลุ่นมีกลิ่นไหม้เบาๆและข้างในมันยังชุ่มฉ่ำกินแล้วมันแบบจุ๊ยซี่พอคุณกัดปั๊บเนี่ยแม่งความชุ่มฉ่ำมันทะลักเข้าปากคุณอ่ะผมเป็นคนที่อย่างนึงคือผมโรคจิตเว้ยผมชอบให้หนังกดดันผมแบบเนี้ยแล้วพอหนังกดดันผมแบบนี้ได้อ่ะไอ้เหี้ยผมแม่งโคตรรักหนังเรื่องนี้เลยพูดเลยว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมเอามาดูอีกหลายรอบเพราะ War Queen Phoenix อ่ะสรุปรวมๆนะหนังเรื่องนี้เนี่ยเนื้อเรื่องทั้งหมดเราลองยกนะจินตนาการถึงหนังเรื่องนี้แล้วหยิบ War Queen Phoenix ออกจากหนังเรื่องนี้ไปก่อนเส้นเรื่องทั้งหมดอ่ะเฮ้ยดีตัวทอดฟิลิปวางปมวางประเด็นต่างๆได้อย่างสวยงามและหนังเรื่องนี้เนี่ยผมขอพูดนะไทม์ไลน์ในการเล่าเรื่องอ่ะเขาใช้เวลาในการเกริ่นประเด็นแต่ละอย่างอ่ะไม่เยอะแต่ประเด็นมันเยอะเก็ตคำนี้ไหมคือเขาใช้เวลาเล่าประเด็นแต่ละอย่างให้คุณฟังอ่ะเขาใช้เวลาไม่นานมันกระชับแล้วเข้าใจได้ง่ายเฮี้ยแต่ประเด็นมันเยอะส่งผลอะไรทำไมผมพูดมุมนี้ส่งผลให้ห่วงเริ่มของหนังอ่ะก่อนจะไปคลายแม็กอ่ะค่อนข้างเยอะแต่ไม่เอื่อยเป็นหนังอีกเรื่องนึงนะในกรณีศึกษาได้เลยว่าเป็นหนังที่คลายแม็กช้ามากแต่พอคลายแม็กปั๊บมันเจ็ดแม่แต่ไอระยะทางกว่าจะคลายแม็กอ่ะไม่เบื่อพูดเลยไม่เบื่อถ้ามีคนจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้นะผมขอบอกเลยว่าเขาคงจะไม่ชอบในมุมที่ว่าหนังเรื่องนี้แทบจะ 99.99% น่ะคือหน้า War Queen Phoenix เกือบ 100% ของเรื่องอ่ะคือ War Queen Phoenix ตลอดทั้งเรื่องเลยแล้วส่วนตัวผมบอกเลยนะถ้าทางค่ายจะมาปั้นต่อเนี่ยผมแอบแบบรักพี่เสียดายน้องรักพี่เสียดายน้องคืออะไรรู้ป่ะถ้ามันทำไม่ถึงอะมึงมันส่งผลถึงเรื่องนี้ด้วยนะแต่ถามว่าอยากดูไหมกูอยากเห็นแบทแมนในเรื่องโจ๊กเกอร์เลยพูดเลยนะขอพูดอย่างนี้นะกว้างๆไว้ก่อนนะคือตัวโจ๊กเกอร์พังใช่ไหมเขาสตาร์ทแบทแมนเอาไว้พังไม่ต่างกันเออพูดแค่นี้ไว้ก่อนพูดแค่นี้ไว้ก่อนเลยเพราะว่าเอาจริงๆครับว่าถ้าพูดว่าแบทแมนพังเนี่ยคุณเห็นแบทแมนมาหลายรอบแล้วคุณก็รู้แล้วแบทแมนมันจะมีความพังในชีวิตอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยฟังผมมาตรงเนี้ยนี่เรื่องก็ดีคัตติ้งก็ดีตัวละครนี่โอ้โหเจ็ดแม่ออสการ์เถอะไอสัตว์คือถ้ามองแค่ตรงเนี้ย10ว่ะแต่เดี๋ยวก่อนหนังเรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยผมขอเป็นหนังอีกเรื่องที่ผมโคตรรักแต่ผมไม่10เพราะอันเนี้ยเป็นรสนิยมส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าหลายๆฉากบิวอัพเกินไปคือคำว่าบิวอัพเกินไปอ่ะมันเป็นผลของการที่ตัวผู้กำกับและทีมงานทั้งหมดอ่ะเขาอยากให้หนังเรื่องเนี้ยเป็นมิตรกับคนดูในระดับนึงเลยเขาอยากให้มันกินง่ายในระดับนึงเพื่อให้คนหมู่มากได้เสพมันน่ะมันไม่ได้ติดถึงขั้นที่กูไม่ได้อยากจะขายส้นตีนอะไรเลยกูอยากจะขายอยู่ในระดับนึงแต่กูอยากจะอาร์ตด้วยผมเลยบอกว่ามาทิศทางเดียวกับพวกพาราไซส์พวกอะไรพวกนั้นที่แบบเฮ้ยทำหนังอาร์ตแต่อยากขายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยผมจึงอยากให้แบบมันอาร์ตกว่านี้อีกหน่อยหลายๆฉากผมรู้สึกว่าควรทิ้งอีกแล้วหลายๆฉากไม่ควรคัตติ้งขนาดนี้เลยอ่ะผมอยากเห็นกว้างๆทิ้งๆอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพป่ะตรงเนี้ยทำให้ผมแบบไอ้เหี้ยขัดนิดหน่อยแต่ขอพูดอีกครั้งนะรสนิยมเลยนะตรงเนี้ยเพราะว่าผลงานที่ออกไฟนอลงานที่มาออกมาตรงเนี้ยแม่งก็เพอร์เฟคเหี้ยๆแล้วว่ะแต่อันนี้เป็นรสนิยมส่วนตัวตัวเองความบ้าส่วนตัวอย่างที่ผมบอกผมเป็นคนที่เวลาถูกหนังกดดันจิตใจอ่ะแล้วถูกหนังหม่นใส่อ่ะผมจะรู้สึกดีผมเป็นคนชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วซึ่งมันแบบโอ้โหหนังเรื่องนี้แม่งอย่างที่บอกครับใครที่เป็นคนอ่อนไหวง่ายเป็นคนอ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟให้ระวังนิดนึงพยายามเตรียมใจไว้เยอะๆว่าหนังเรื่องนี้มันจะกดดันคุณถึงขีดสุดถ้าเป้าหมายเรื่องนี้คือนรกขุมสุดท้ายอ่ะหัวใจคุณจะลงไปอยู่ในนรกขุมสุดท้ายได้แบบเพียงเสี้ยววินาทีผมเชื่อว่าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณจะรู้แล้วว่าผมชอบหนังเรื่องนี้แค่ไหนในใจอ่ะ10คะแนนแต่ถ้าจะให้เคาะคะแนนณตอนนี้เลยเนี่ยหนังเรื่องนี้พูดเลย 9.5 คะแนน9.5 ก็จริงแต่มึงต้องไปดูไอ้เหี้ยในใจกู10 10 10 10 10 10 10อยากให้ร้อยเต็ม10เลยด้วยรักตัวละครอาร์เธอร์เฟล็กในเรื่องนี้เหี้ยผมต้องขอใช้คำว่าผมรักตัวละครอาร์เธอร์เฟล็กนะเพราะวอลควีนฟีนิกซ์เป็นนักแสดงอีกคนที่ใช้วิธีการแสดงแบบแมทธอดเป็นคนที่ชอบและถนัดในการนำเสนอในการแสดงแบบแมทธอดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เขาเป็นตัวละครตัวอะไรเนี่ยเขาจะชอบให้มองเขาณขณะนั้นเป็นตัวละครนั้นๆกูไม่ใช่กูแล้วนะตอนเนี้ยกูคืออาร์เธอร์เฟล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอพูดตรงนี้ผมรักอาร์เธอร์เฟล็กจริงอ่ะใครมีความรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องโจ๊กเกอร์ครับผมใครที่ไปดูมาแล้วก็
มาแชร์ความรู้สึกกันและใครที่ยังไม่ดูผมบอกเลยนะขอย้ำอีกครั้งเพราะมันอันตรายจริงๆเพราะว่าตอนที่ผมดูหนังมาเสร็จเนี่ยล่าสุดอ่ะมันมีการแชร์ข่าวนึงนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับคือมีคนที่ออกมาโพสต์ Facebook ตัวเองแล้วว่าเขาไปดูกับแฟนแล้วแฟนเขาอ่ะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเป็นคนเซนซิทีฟเอาง่ายๆแฟนเขาอ่ะดูหนังเรื่องนี้ออกมาแล้วจิตตกมนจิตตกเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยถึงขั้นต้องไปปรึกษาแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอให้คำนี้ก่อนว่าหนังเรื่องโจ๊กเกอร์ภาคเนี้ยใครที่เป็นคนอ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟขอให้เตรียมใจไปเยอะๆเตือนแล้วนะผมเตือนคุณแล้วนะโอเคยังไงก่อนจากกันไปครับขอฝากไว้ด้วยครับผมแบนเซอร์ผมซิกแอนด์ทูมี2ลายลายแรกกุสตาฟโจฮันเซน XL L และ M โซเอาแล้วนะครับผมเหลือแค่ S อย่างเดียวแล้วก็ลายที่2คือเป็นแบ็กซี่ลูเซียโน่คอนเซ็ปต์คือมาเฟียซีนพังเท่ปะล่ะอ๋อนี่ใส่มาด้วยมีคนใส่ไปดูหนังกับผมด้วยโหแม่งรักจริงๆรักจริงๆก็คือเป็นคอนเซ็ปต์คือมาเฟียซีนพังเสื้อลายเป็นแบ็กซี่ลูเซียโน่จะมีทุกไซส์ครับผมผลิตคือ XL L M และ S 4ไซส์นะครับผมเดี๋ยวลายที่3มีให้ทุกคนเห็นแน่นอนขอบอกอะไรอย่างนึงนะทุกคนที่มามีตติ้งวันนี้ได้เห็นลายแล้วแหละใครไม่ได้มาก็อดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ดูแน่นอนแต่ขอให้มันพร้อมจริงๆนึกภาพไหมครับพร้อมที่จะจัดจำหน่ายพร้อมที่จะอะไรส่วนวิธีการเนี่ยเดี๋ยวผมขอบอกอีกทีนึงขอให้มันโอเค 100% ก่อนแต่สิ่งนึงที่ผมบอกได้ณตอนนี้คือลายที่3เนี่ยจะเป็นรูปผมที่มาในคอนเซ็ปต์ล้อเลียนรูปผมกับน้องพีที่มาในคอนเซ็ปต์ล้อเลียนล้อเลียนหนังจะล้อเลียนหนังเรื่องอะไรรอติดตามเออแต่เดี๋ยวมีล้อโจ๊กเกอร์แน่กูอยากเป็นโจ๊กเกอร์ขอลายโจ๊กเกอร์สักลายหนึ่งเว้ยไอ้เหี้ยแต่เดี๋ยวขอเวลาออกแบบก่อนเผลอๆลายที่4เลยเดี๋ยวลายที่4เป็นโจ๊กเกอร์เลย อ่ะส่วนวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพจของผมคือ Exif Entertainment และ Channel YouTube หนอนหนังแต่เดี๋ยวทุกอย่างมันจะเปลี่ยนเป็นหนอนหนังแหละผมพูดไว้นานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอย่างที่บอกก็เดี๋ยวว่างก็เปลี่ยนแต่ในอนาคตเนี่ยผมอยากให้คุณจำแค่เห็นหน้าผมปั๊บหนอนหนังจบไม่ต้องจำเยอะหนอนหนังแค่นั้นถ้าอยากดูช่องรีวิวหนังที่พูดตรงๆเที่ยหน่อยไม่ใช่ช่องรีวิวหนังที่เป็นผู้ดีมากนะเป็นช่องรีวิวหนังที่พูดจาแบบตรงไปตรงมาเที่ยคือกูด่าเลยไม่ว่ากูจะรู้จักคนทำงานของหนังเรื่องนั้นหรือไม่ก็เข้ากดไลค์ได้ครับผมเพจ Exif Entertainment และ Channel YouTube หนอนหนังรายการรีวิวหนังดีๆแบบนี้เนี่ยมีแค่หนอนหนังเท่านั้นว้ายเราอวยตัวเองก่อนไม่มีใครอวยก็อวยตัวเองก่อนว่าก่อนจะให้คนอื่นชมเราต้องมั่นใจในตัวเองชมตัวเองก่อนเว้ยแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับผมกับบรรยากาศการมีตติ้งผมเตรียมที่นั่งไว้สำหรับ10คนแต่มากันถึง17คนก็ต้องขอบคุณด้วยครับผมที่ให้ความสนใจในช่องเล็กๆต้องขอบอกว่าผมเป็นช่องเล็กๆนะให้ความสนใจในช่องเล็กๆสนใจถึงขั้นที่แบบยอมลำบากลำบนมานั่งพูดคุยกันแบบต่อหน้าต่อตาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณครับผมซึ้งใจสูงใจและประทับใจจริงๆแล้วเดี๋ยวจะหาโอกาสในการพาทุกคนไปดูหนังครั้งต่อไปอีกนะครับผมจะพยายามหาโอกาสให้มันได้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีและสัญญาว่าจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือทำไม่ทำช่องรีวิวหนังเนี่ยพูดกันตามตรงนะทำไม่ทำกูก็ดูหนังอยู่แล้ว ก็ถือว่าได้มีเพื่อนคุยเงยก็โอเคครับยังไงฝากไว้ด้วยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นโคตรสปอยเรีแอคชั่นดูหนอนดูหนังอีกอย่างนึงดูหนอนดูหนังผมถามนิดนึงนะว่าดูหนอนดูหนังถ้าผมจะทำแบบเดิมเว้ยแต่ช่วงรีแอคชั่นที่ผมนั่งดูหนังอ่ะผมจะทำเป็นลิงก์ให้คุณกดที่หน้าจอเลยกดปั๊บแล้วลิงก์ไปหาหนังของเจ้าของช่องคือให้วิวมันไปขึ้นที่เจ้าของหนังอ่ะพอดูหนังจบปั๊บคุณค่อยกลับมาดูผมต่อคุณจะซื้อไหมไอเดียนี้ขอถามความเห็นเฉยๆนะครับหรือใครมีคำแนะนำเกี่ยวกับดูหนอนดูหนังก็ฝากคำแนะนำได้ครับเพราะว่าดูหนอนดูหนังเพิ่งทำไปแค่2คลิปเองยังต้องปรับปรุงอีกเยอะนะครับผมยังไงก็ฝากช่องหนอนหนังไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ พูดเหมือนนักร้องทุ่งเลยอ่ะโอเคครับผมยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับผมหนอนหนังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ